าต้องมาลงในพี่กู่มันต้องบวกที่แอดวานซ์ที่เหมือนเดิมที่เราเคยฝันยากค่ะเรื่องนี้ยากที่สุดกับการเจอหน้าพี่กู่ในการกำกับเลยค่ะเพราะว่าแบบมูดเราก็กลัวตัวเองจะเล่นไม่ได้ไอ้คนนู้นเขาก็อยากกำกับอีกแบบนึงที่เขาไม่ถนัดมันเลยจะเป็นแบบเป็นเรื่องที่เราหัวเราะด้วยกันน้อยที่สุดตั้งแต่เคยทำงานด้วยกันมาเลยค่ะอินเอาตัวละครทันไหมดีขึ้นค่ะคือดีขึ้นกว่าเรื่องที่ผ่านมาหนูรู้ปัญหาตัวเองว่าที่ผ่านมามันเคยมีปัญหาบางอย่างที่ต้องรักษาอะไรเงี้ยรอบนี้ก็มีสมาธิมากขึ้นมีสติแล้วก็ฝึกตัวเองมากขึ้นค่ะมีถามพี่กลุ่มไหมของง่ายๆบ้างเงินสวยเขาก็บอกว่าเขาไม่คิดว่าเรื่องนี้จะยากเบอร์นี้กันเหมือนกันค่ะพอมาเป็นบทแล้วเพิ่งรู้ว่ามันยากมากจริงๆกว่าที่เราคิดไว้หลายเท่ามากๆค่ะเป็นบทที่เฟิร์นต้องชาเลนจ์ตัวเองยังไงเฟิร์นวันนี้จะให้เห็นความแตกต่างกันที่เฟิร์นเคยเล่นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยคือเราเพิ่งจบทองที่ต่อไปเราเปิดอันนี้เลยค่ะมันเลยเร็วมากๆเฟิร์นต้องสวิตช์ทุกอย่างให้ได้เดี๋ยวนี้แล้วก็เอาเวลาที่พอมีเกือบอาทิตย์เนี่ยเวิร์กช็อปใหม่แล้วเฟิร์นก็เรื่องนี้เฟิร์นจะใช้เพลงตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคนเปิดกล้องมีเบื้องหลังจะเห็นว่าเฟิร์นฟังเพลงตลอดเวลาเพราะว่าจูนอินค่ะเฟิร์นจะเก็บความชั้นของตัวละครที่เป็นทิชาที่มันเจ็บไว้ในเพลงเยอะๆแล้วด้วยความที่เวลามันกระชั้นเฟิร์นจะใส่หูฟังแล้วก็อยู่กับตรงนี้ตลอดเวลาแล้วก็ยังต้องพยายามว่าไม่ให้เอาตัวละครไม่ออกก็พยายามบาลานซ์ฝึกตัวเองเหมือนกันค่ะที่มาเล่นกับพี่กู่เขามีการดีไซน์ให้เป็นเฟิร์นแบบใหม่เพราะว่าเราเล่นบทหนักเหมือนพี่กู่ก็จะวางใจเฟิร์นเรื่องนี้นะเขาจะถามว่าเฟิร์นมึงอยากเล่นยังไงมึงมองยังไงอะไรเงี้ยเฟิร์นจะบอกว่าเฟิร์นมองอย่างนี้นะอย่างนี้พี่กู่คิดว่าไงหลังจากนั้นก็มีครูมีเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเท้าที่พี่เกดเหยียบหน้าเรามันเป็นยังไงบ้างคะเท้าตอนนั้นเจ็ดในทีเซอร์ตอนเท้าเหยียบหน้าก็ดีค่ะแม่เกดก็ดีค่ะดีกว่าที่คิดค่ะนอนหน้าด้วยเท้าเหรอเนี่ยนอนหน้าด้วยฝ่าเท้ามันดีเพราะว่าไม่ใช่ก็แม่เกดก็มีการเช็ดรองเท้าให้ก่อนเล็กน้อยแล้วก็แม่ก็พยายามทรงตัวเพราะอีกข้างนึงเขาก็จะต้องทิ้งน้ำหนักเพราะเธอจะไม่เหยียบลงหน้าเราแรงอะไรเงี้ยถ้าน่ารักค่ะในชีวิตได้ไหมเท้าเหยียบหน้าเนี่ยก็คิดว่าที่สุดแล้วนะคะที่สุดเรื่อยๆเลยค่ะมันเหมือนมาเรื่อยๆค่ะจริงๆเราคือมีถืออะไรพวกนี้ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างที่แบบว่าเท้าแบบนะไม่เคยคิดมากเรื่องอย่างนั้นเลยครับรู้สึกว่าหนูเป็นนักแสดงแล้วตัวละครมันเจออะไรเงี้ยหนูก็แค่คิดว่าเออหนูมาถ่ายทอดสิ่งที่ตัวละครเราเจอแค่นั้นเองตอบเร็วมากเลยเนาะเหมือนโดนเล่งๆใช่ค่ะสิ่งนี้บอกพี่กู่เหมือนว่าเรื่องหน้าหนูไม่รับเป็นบทผู้หญิงตัวแล้วเหนื่อยแล้วหนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วไม่เคยบอกอะไรนางเลยค่ะพอนางมีอะไรก็เราก็มาคุยกันเหมือนเราไม่ได้วางแผนกันมากมายนักแล้วอันนี้มีสิ่งนี้น่าสนใจโอเคเห็นด้วยตรงกันอยากทำด้วยกันก็เริ่มโปรเจกต์ค่ะง่ายแค่นั้นเลยได้ข่าวว่าเพื่อนตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะเหมือนช่วงนั้นเหมือนจำเป็นต้องเก็บทุกชั้นของทิชาไว้เยอะอ่ะมันก็เลยมีความแบบพอจะเล่าถึงเขามันมีความเจ็บที่มันอยู่ข้างในอะไรเงี้ยคือตัวละครใช้โดนกดขี่เยอะมากใช่ถ้าเกิดได้ดูตั้งแต่ตอนหนึ่งจะรู้ว่ามันทำไมเฟิร์นถึงจำเป็นต้องแบบเก็บทุกอย่างไว้แล้วสัมภาษณ์ครั้งแรกๆที่ยังไม่คุ้นเคยกับการกลับไปนึกถึงตัวละครมันก็อายเขาว่ามันมีแบบร้องไห้อะไรเงี้ยมันหนักกว่าตัวละครอื่นที่เราเคยเล่นหนักค่ะหนักมากๆมันอาจจะเริ่มด้วยความที่มัน8ตอนมั้งเขาก็เลยแบบทำทุกอย่างให้มันเข้มข้นเร็วที่สุดตั้งแต่เปิดตัวเราเลยอะไรเงี้ยอย่างเรื่องอื่นๆอย่างคนมองใบไม้อะไรเงี้ยเรื่องมันค่อยๆไต่แต่อันนี้ฝนต้องทำให้เสร็จไว้เลยอยู่ในตัวเองอะไรเงี้ยทั้งโดนกดขี่ทั้งโดนเอาคืนสูญเสียด้วยแล้วเราต้องเอาคืนอีกไปเอาแก้แค้นกลับวันใช่ค่ะสู้กันไปสู้เหนื่อยค่ะมันเป็นเหนื่อยแต่ว่ามันสนุกค่ะมันเหมือนมันลูกคอมันไม่ใช่การแก้แค้นแบบโฉงฉางอะมันชิงไหวชิงพริบมันสงครามประสาทกับแม่เกดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบในกองเงียบมากเลยค่ะทรมานเยอะมากใช่ค่ะเป็นละครที่มีเลเยอร์เยอะมากแล้วก็เงียบที่สุดที่เฟิร์นเคยสื่อสารมาเลยค่ะก็มีสมาธิว่าตอนนี้โอเคเฟิร์นเสร็จแล้วนะบางคนก็มีเทคนิคว่าให้เฟิร์นเอาหัวชนกำแพงแล้วเอาเอเนจีที่มันบอกชนเบาๆค่ะแตะไว้แล้วก็แบบปล่อยตัวละครออกค่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ใช้ทุกอย่างเลยค่ะหรือว่านี่อยู่เซฟโซนแล้วนะกำลังจะกลับบ้านแล้วนะอะไรเงี้ยดีท็อกออกมาก็พยายามสลับค่ะจะมีให้ไปทำหรอเฮ้ต้องมีบ้างค่ะต้องมีบ้างได้ค่ะควรทอนปีใหม่นิดนึงค่ะควรทอนปีใหม่นี้ก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเอาใหม่นะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็สมหวังทุกอย่างแล้วก็ขอฝากทิชาด้วยนะคะ8ตอนค่ะรับรองว่าสนุกแน่ๆค่ะ